สวัสดีเซนเซที่ผ่านทางมาด้วยนะครับผมแล้วก็เซนเซที่รักในการเล่น Dungeon and Dragon ครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอีเวนต์ถัดไปหลังจากที่เราจะปิดเซิร์ฟอัปเดตในวันอังคารที่30มกราคมนี้นะครับเห็นว่าจะปิดจนถึง4โมงเย็นไม่แน่ใจว่าจะมีดีเลย์มั้ยนะก็จะเป็นอีเวนต์ที่มีชื่อว่าตามล่าสมบัติลับคาบนอกหลักสูตร Trinity นะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ผมบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ที่ผมปวดประสาทมากที่สุดในบรรดาอีเวนต์ทั้งหมดไม่ได้ปวดประสาทเพราะว่ารูปแบบการเล่นเกมเพลย์นะครับผมปวดประสาทที่มินิเกมนี่แหละมินิเกมมันนี่คือความ D&D อ่ะใครที่เคยเล่น Dungeon and Dragon มาจะเข้าใจคือมันเป็นการทอยเต๋าอ่ะครับทอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านสมมติถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันก็เสียแต้มฟรีฮะซึ่งการลงมินิเกมเนี่ยมันใช้แต้มครั้งละ250แล้วแมปมันใหญ่มากมีอยู่4แมปจริงๆก็ไม่ใหญ่มากหรอกแต่ว่าตอนเล่นมันรู้สึกว่าแบบทอยเต๋าไม่ได้สักทีนึงวันนี้ก็เลยจะมาบอกทริคแล้วก็รูปแบบการเล่นที่น่าจะทำให้ทุกๆคนเล่นกันได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียแต้มเยอะเท่าที่ผมเสียในตอนที่เล่น JP ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายมินิเกมการผ่านแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายแบบค่อนข้างยาวเลยดังนั้นให้เซนเซที่ไม่ได้อยากจะฟังยาวๆฟังแบบสั้นๆก่อนจุดประสงค์หลักของการเล่นมินิเกมครั้งนี้ก็คือการผ่านด่านให้เร็วที่สุดผ่านไปแมปต่อไปให้รวดเร็วแล้วก็ใช้พอยต์ให้น้อยที่สุดนะครับผมจะทำทางยังไงก็ได้ให้ไปต่อให้เร็วที่สุดแต่ว่าควรที่จะต้องข้อ1 นะครับเข้าไปบ้านพักเพื่อเอาของบัฟตรงบ้านพักเนี่ยมันจะได้บัฟอย่าง 100% ดังนั้นก็เข้าไปเอายอมแลกพอยต์หน่อยอย่างที่2คือพยายามอย่าสู้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับข้อที่3เกมจะให้เรากดข้ามได้เมื่อเล่นรอบที่3เป็นต้นไปดังนั้นในรอบแรกเนี่ยพยายามหากล่องสมบัติที่จะพาไปแมปต่อไปให้เร็วที่สุดแน่นอนว่ามันสุ่มนะครับถ้าได้ตั้งแต่อันแรกก็คือข้ามเลยเพราะว่ากล่องอื่นมันได้แค่เงินนิดหน่อยราวๆ150,000 เครดิตนะครับไม่ค่อยคุ้มกับแต้มที่เราเสียเท่าไหร่รอบที่2นะครับให้ทำการเข้าแผนที่ลับในด่านที่2และด่านที่4นะครับผมเพราะว่ามันมีภารกิจอยู่หลังจากนั้นในรอบที่3เป็นต้นไปก็กดข้ามได้เลยในกรณีที่เรารู้สึกว่าแบบเรายอมแลกกับความ RNG ของมันอ่ะอย่าไปสนมันเลยแบบมันอาจจะได้ลดแต้มที่ใช้น้อยลงนิดนึงถ้าเกิดเล่นแบบแมนนวลนะครับผมแต่ว่าไม่คุ้มกับการที่เรามานั่งปวดหัวว่าแบบแต้มลูกเต๋าที่หายไปผมลองแล้วอันนี้คือหลักการเล่นง่ายๆนะครับผมทีนี้ผมจะมาอธิบายรูปแบบการเล่นมินิเกมแบบละเอียดละเอียดให้กับเซนเซที่อยากฟังนะครับโดยในแมปเนี่ยมันจะมีอยู่4แมปด้วยกันนะครับผมแมปแรกจะง่ายสุดแล้วก็พอผ่านไปแมปอื่นๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆคำว่ายากขึ้นเรื่อยๆในที่นี้หมายถึงว่ามีศัตรูที่มีเลือดเยอะซึ่งการที่เราจะเคลียร์เลือด1หลอดของศัตรูได้เนี่ยเราต้องทอยเต่าครับผมซึ่งเสีย250แต้มกรณีที่เราทอยแล้วเราแพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็เสียแต้มฟรีแล้วก็เราโดนยิงนะฮะเลือดลดดังนั้นแล้วดวงสำคัญมากๆนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมบอกว่าเลี่ยงการต่อสู้เท่าที่ทำได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะต้องสู้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยด่าน1ด่าน2มันยังพอเลี่ยงๆได้ถ้าด่าน3เป็นต้นไปเนี่ยศัตรูมันจะเริ่มยากมันจะมี3หลอดให้แนะนำว่าควรเก็บของพวกแบบปั๊บชิ้นต่างๆนะครับไว้เพื่อที่จะได้สามารถที่จะสู้ได้อย่างง่ายขึ้นถามว่าของบัฟอันไหนที่ผมแนะนำนะครับมันจะมีพวกมาร์กเกอร์นะที่เป็นรูปปากกาเพิ่มค่าผลรวมของการทอยเต่านะครับก็คือเหมือนกับบวกแต้มแบบฟิกไปให้เลยว่าแบบอ่ะสมมติกดใช้มาร์กเกอร์ปุ๊บบวกคะแนนเต่าไป4แต้มก็เท่ากับว่าสมมติถ้าเกิดเราทอยได้10สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้อีก4แต้มรวมเป็น14นะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีเลยส่วนอันอื่นมันก็จะมีเปโลเนี่ยก็คือป้องกันความเสียหายอันนี้จะเป็นเอาไว้กันเวลาที่เราโดนยิงนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างดีมันสามารถกดใช้นอกเทิร์นได้เนอะของลืมบอกไปว่าของบัฟพวกเนี้ยเวลาที่กดใช้แล้วอ่ะมันจะมีเทิร์นในการใช้อยู่เวลาที่เราจะเข้าไปในอีเวนต์อะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นการสู้กับศัตรูหรือว่าการที่เราไปป้ายที่เราเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังเนี่ยมันจะใช้หมดเลยไม่สนว่าเราจะอยากใช้หรือไม่อยากใช้นะครับถ้ามันหมดเทิร์นก็คือของมันก็หมดอีกอย่างนึงก็คือตัวของน้ำดื่มเลมอนนะครับอันนี้จะเพิ่มแม็ก HP ของเราแต่เพิ่มแค่แม็ก HP เฉยๆนะไม่ได้เพิ่มเลือดให้ด้วยส่วนอีกอันนึงจะเป็นโหลของเลมอนนะครับอันนี้จะเพิ่ม HP ให้เรานะครับผมแล้วสำหรับเต๋าเปลี่ยน6หน้าเป็น
8หน้านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจาก8หน้าเป็น10หน้าเนี่ยมันจะดรอปจากการสู้กับศัตรูครับผมซึ่งรูปแบบของการวางแผนของเราเนี่ยเราจะพยายามไม่สู้กับศัตรูอยู่แล้วดังนั้นก็ใช้เต๋า6หน้ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะครับผมคือมันไม่ได้ต่างมากว่าสมมุติถ้าเกิดเราจะได้เต๋า8หน้าปุ๊บเราจะเล่นง่ายขึ้นไม่ฮะ RNG มันจะกินเราอยู่ดีส่วนเต๋าฟิกแวลูก็คือเต๋าที่เป็นรูปเครื่องหมายคำถามนะครับผมเวลาที่เรากดใช้ปุ๊บมันจะเซตไว้ให้เลยว่าทุกครั้งที่ตัวละครของเราทอยอ่ะมันจะได้แต้มเท่านี้อย่างเดียวเหมือนจะดีแล้วก็เหมือนจะแย่ด้วยคือถ้าเราไปเจอด่านที่เราจะต้องใช้แต้มสูงๆเนี่ยเราก็จะไม่ผ่านฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยได้แต้มสูงเราเลือกได้แต้มสูงเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพวกไอเทมเนี่ยมันเก็บได้สูงสุดคือ4อันดังนั้นแล้วต้องเหลือช่องว่าง1ช่องเสมอเวลาที่มันมีไอเทมใหม่มามันจะบังคับให้เราทิ้งมันไม่ยอมให้เราใช้ครับดาวซิงเหรอมันคืออุปกรณ์ในการหาสมบัติที่มันจะระบุให้เลยว่าใน3สมบัติเนี่ยอันไหนคือสมบัติที่จะผ่านด่านต่อไปครับอันเนี้ยดีมากแนะนำว่าถ้ามีเนี่ยให้เก็บไว้ใช้นะครับโดยหลังจากที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องของศัตรูไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์รีสอร์ทนะครับผมซึ่งก็จะเป็นบ้านพักบ้านพักเนี่ยจะจ่ายแต้มกิจกรรม250แต้มทันทีแล้วก็จะเปิดออกมาก็จะมีไอเทมมาให้เลือกนะครับให้เลือกไอเทมที่เราสนใจอันเนี้ยเหมาะมากที่จะเข้าไปใช้นะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะได้ยากพวกไอเทมแล้วก็ศัตรูก็จะยากขึ้นด้วยบางทีเราจะเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้อย่างที่4นะครับก็คือหีบสมบัติหีบสมบัติเนี่ยมันจะมีประมาณ3อันเท่าที่ผมจำได้โดยมันจะมีแค่อันเดียวเนี่ยที่สมมุติถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดรอปเศษ LF ของโคฮารุอันนี้ถือว่าเราสามารถที่จะข้ามผ่านด่านต่อไปได้ส่วนอีก2อันเนี่ยมันจะเป็นเกลือฮะก็คือจะได้ตังค์เฉยๆอย่างที่อธิบายตอนต้นว่ามันจะได้ประมาณ 150,000 เครดิตนะซึ่งผมไม่แนะนำให้แลกแต้ม250กับการที่เราไปเปิดสมบัติเพิ่มนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมนี้มันกำลังรันอยู่ในช่วงที่มีคูณ3คอมมิชชั่นนะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะใช้แต้มเนี่ยอยากได้ตังไปใช้ตามิน่ากับฝั่งของคอมมิชชั่นคูณ3ดีกว่ามีแป๊บเดียวเองอะส่วนป้ายทางเลือกที่ติดไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นป้ายที่เป็นเครื่องหมายคำถามเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะให้ทำการสุ่มลูกเต๋านะครับโดยมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็จะเป็นสูงกลางต่ำนะครับผมถ้าเกิดว่ายิ่งทอยสูงอะมันก็มีโอกาสได้ของที่ดีของที่ดีในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบแฟ้มพวกแบบอุปกรณ์อัปเกรดนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมที่ใช้ในด่านแนะนำว่าถ้าจะลงอ่ะให้ลงอันที่เป็นอันกลางแล้วก็อันล่างครับผมมันก็จะมีโอกาสออกมากกว่าถ้าเกิดไปทอยเต่าแบบสุ่มให้ได้แต้มสูงๆเนี่ยมันจะยากอันสุดท้ายนะครับก็คือทางเข้าลับนะครับผมในไกด์อ่ะมันบอกว่ามีโอกาสที่เมื่อเราผ่านด่านไปรอบแรกแล้วเนี่ยรอบถัดมาที่เราเล่นเนี่ยผ่านด่านรอบแรกคืออะไรคือหมายถึงว่าเคลียร์แมป4แมปนะครับ1 2 3 4ปุ๊บพอรอบถัดไปนะครับผมมันก็จะรีเซ็ตเป็นการวิ่งรอบที่2ซึ่งการวิ่งรอบที่2เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะเจอกับแมปลับแมปลับในที่นี้ก็จะมีที่ด่าน2แล้วก็ด่าน4นะครับผมแนะนำว่าให้เล่นเพราะมีภารกิจส่วนถามว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมลงรูปไว้ให้นะเมื่อมาถึงแมปที่2ก็แมปที่4แล้วเนี่ยครับผมให้ทำการเคลียร์ภารกิจมันถึงจะปลดล็อกแมปลับออกมานะครับผมโดยแมปที่2เนี่ยการเงื่อนไขการเคลียร์ภารกิจก็คือการเข้าที่พักทุกที่ในแมปของโซน2ส่วนภารกิจของแมปที่4ก็คือการเข้าทุกๆพื้นที่ที่เป็นเครื่องหมาย question mark หรือว่าพื้นที่ตัวเลือกนั่นเองครับมันถึงจะปลดล็อกแล้วประตูลับแล้วเราจะสามารถเข้าไปแมปลับได้ทีนี้มาดูการวิธีการฟาร์มด่านในอีเวนต์ครั้งนี้ครับโดยสำหรับครั้งนี้เนี่ยการฟาร์มด่านที่8นะครับเป็นด่านที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับด่าน12แล้วก็ด่าน4นะในจำนวนของการเอาพอยต์ส่วนด้วยจำนวนสตามิน่าที่จะใช้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันห่างกันเพียงแค่ประมาณ 0.3 พอยต์ต่อ10 AP เท่านั้นเองแล้วก็สำหรับคนที่อันนี้พูดให้ฟังเล่นๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราทำการรีพลังงานทั้งหมดแล้วก็ซื้อแพ็ค AP นะครับผมแล้วก็ลงแต่ด่าน8อย่างเดียวเลยตลอด17วันของอีเวนต์17วันประมาณ14วันอ่ะมันจะได้พอยต์ประมาณ 1,032 พอยต์อ่ะซึ่งมันสวีปเขาเรียกอะไรกดข้ามเวลาที่มันผ่านด่าน3ของมินิเกมไปไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับผมจะฟาร์มด่าน8 12หรือ4ได้ทั้งนั้นครับผมรวมถึง
สำหรับการฟาร์มด่านอื่นๆที่ไม่ใช่ด่านแต้มพอยต์ถูกไหมถ้าเกิดใครจะแลกร้านค้านะครับผมมันก็จะมีด่าน 1-3 นะครับผมที่จริงๆแล้วว่ามันเป็นด่านที่ดีที่สุดประเด็นของเรื่องคือด่าน 1-3 เนี่ยต่อให้ได้แต้มแลกร้านค้าดีที่สุดแต่ว่ามันไม่ดรอปของที่จะสูงๆที่เป็นแมทีเรียลครับดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าไปฟาร์ม 9-11 แหละเหมือนเดิมมันเพิ่มเสียค่าเสียโอกาสมันเล็กน้อยเท่านั้นเองฮะแต่ว่าได้ของเทียร์สูงๆตามไปได้ด้วยแต่ว่าการไม่แลกของในร้านค้ารอบนี้เนี่ยมันก็จะเสียผลประโยชน์จากการที่เราจะไม่ได้ของเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดเนอะแล้วก็จะเป็นพวก BD Skill เนื่องด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีตัว Trinity มารัวๆไม่ว่าจะเป็นอุยซัมเมอร์รวมถึงฮานาโกะซัมเมอร์แถมตัวแจกก็ยังเป็นวารุซัมเมอร์ด้วยนะฮะมันใช้ของเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะมีพวกแบบสมุด BD นะครับในร้านค้าแนะนำว่าก็ควรแลกอยู่ดีครับของที่จำเป็นของที่ไม่จำเป็นที่ต้องแลกเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบแฟ้มนะฮะในกรณีที่ไม่ได้ขาดแล้วก็มีใช้นะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องแลกฮะและถ้าเกิดจะแลกเนี่ยเอาแต้มที่จะฟาร์มมาแลกเนี่ยไปลงคูณ3ดีกว่าส่วนพวกกิฟต์อะไอพวกของขวัญอะมันก็กึ่งๆว่าถ้าอยากได้ก็แลกแล้วกันแต่ว่าผมน่าจะไม่แลกครับประมาณนี้ฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครตัวใหม่เข้ามาแล้วก็พูดถึงรอยโรนิดนึงแล้วกันเนอะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็จากลาไปก่อนสวัสดีครับ